สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับเปิดศักราชใหม่2556นะครับคนไทยทุกคนนั้นก็ภาวนาที่จะให้ประเทศไทยนั้นก้าวพ้นกับอุปสรรคนานาประการที่เกิดขึ้นในปี2555หรือก่อนหน้านั้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างความขัดแย้งแตกแยกที่เกิดขึ้นในคนไทยในสังคมไทยในขณะนี้นะครับรวมทั้งเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้คนไทยทุกคนก็ต้องการให้2เหตุการณ์นี้ผ่านพ้นไปด้วยดีเพราะว่าทั้ง2เหตุการณ์ด้วยแล้วกระทบต่อความเป็นปึกแผ่นกระทบต่อความเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศทั้งสิ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในปี2556นั้นภาวะของความมั่นคงของประเทศจะขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างนะครับรวมทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่ยังคงต่อเนื่องอยู่ในสังคมไทยและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นจะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศมากน้อยแค่ไหนรายการฟันธงคืนนี้นะครับเราจะมาฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้จากพลโทพลดอนพัฒนถาบุตรนะครับเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าพูดคุยกับท่านเลขาสมช.ครับคิดว่าจะทำได้หรือไม่ได้มาร่วมกันฟันธงทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ20:30ที่ NBT ฟันธงครับเมื่อมนุษย์ทำลายสมดุลทางธรรมชาติและมนุษย์ก็เป็นผู้ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติร่วมสร้างอนาคตลดภัยพิบัติระดมพลังพลิกฟื้นคืนผืนป่าในทุกชุมชนทั่วประเทศคิดว่าจะทำได้หรือไม่ได้มาร่วมกันฟันธงทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ20:30ที่ NBT ฟันธงครับรายการฟันธงคืนนี้จะมาดูถึงเรื่องของความมั่นคงของประเทศนะครับประเมินกันว่าสภาวะหรือความมั่นคงของประเทศไทยนั้นอยู่ในระดับไหนอย่างไรและอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยที่มีผลคุกคามต่อความมั่นคงต่อความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยนะครับในปีใหม่ปีนี้2556รวมทั้งในปีต่อๆไปด้วยนะครับแน่นอนนะครับแขกรับเชิญของเราคืนนี้ท่านเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับพลโทพรดอนพัฒนถาบุตรสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับจอมครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับดีครับในเรื่องของความมั่นคงเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องนี้ประชาชนเองก็มักจะมีความเข้าใจว่าพอพูดถึงเรื่องความมั่นคงหน่วยงานภาครัฐหรือสภาความมั่นคงเองก็จะมองเฉพาะความมั่นคงขององค์กรความมั่นคงของรัฐความมั่นคงของสถาบันหลักๆทั้งหลายแต่ดูเหมือนว่าความมั่นคงของประชาชนอยู่ตรงไหนอันนี้ในแง่ของความมั่นคงเองความหมายหรือนัยยะหรือภารกิจของความมั่นคงเนี่ยความมั่นคงของประชาชนคนไทยเนี่ยเป็นหน้าที่หลักที่ทางสภาความมั่นคงต้องดูแลไหมฮะถูกต้องครับผมขออธิบายนัยยะของความมั่นคงของที่สภาความมั่นคงรับผิดชอบอยู่ครับคือน้ำหนักของสภาความมั่นคงเนี่ยหรืองานความมั่นคงที่เราพูดกันถึงเนี่ยนะครับของความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยนั่นก็คือดูที่อธิปไตยของประเทศว่าประเทศจะมีอธิปไตยไหมจะสูญเสียอธิปไตยไหมนั่นประเด็นหลักเลยนะครับแล้วเราก็ไล่ลงมาดูที่ความผาสุกของพี่น้องประชาชนความสงบเรียบร้อยของสังคมคำว่าอธิปไตยก็คืออะไรฮะถ้าจะอธิบายให้คนว่าประชาชนก็เป็นเจ้าของถูกต้องครับใช่ไหมฮะถูกต้องครับอธิปไตยเนี่ยมันก็จะรวมถึงดินแดนและประชากรและประชากรถูกต้องใช่ครับดินแดนและประชากรแล้วก็สิทธิเสรีภาพของประชากรที่อยู่ในดินแดนนั้นครับเราต้องไม่ให้สิ่งนี้สูญเสียไปครับครับทีนี้เวลาการทำงานของสภาความมั่นคงเนี่ยเราพิจารณาจากปัจจัยอะไรว่าอันนี้คือกระทบต่อความมั่นคงอันนี้คือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงเรามีการจำแนกแยกแยะประเภทของภัยที่คุกคามต่อความมั่นคงเนี่ยออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรฮะการที่เราจะประเมินตรงนี้นะครับเราก็จะดูจากว่ามีการประเมินภัยที่จะมาสู่ประเทศไทยในระยะยาวระยะปานกลางและก็ระยะสั้นที่เผชิญหน้าอยู่นะครับแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วภัยเนี่ยภัยคุกคามเนี่ยคือยังไงก็ผมบอกแล้วในนัยยะเนี่ยคือสิ่งที่เป็นสถานการณ์แล้วจะส่งผลกระทบให้เราต้องเสียอธิปไตยส่งผลกระทบที่ทำให้เราจะต้องเกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในเกิดผลกระทบที่จะต้องทำให้เราไม่เกิดความผาสุก
ของพี่น้องประชาชนตรงนี้แหละครับถ้าสิ่งเหล่านี้มาทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้นั่นแหละครับก็คือสิ่งที่เราจะต้องมาพูดว่าเป็นเรื่องของการรักษาความมั่นคงและก็เป็นเรื่องของภัยความมั่นคงหรือไม่หรือเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแต่ในสถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยเราก็พบว่ามันมีเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากนะในระยะ 4-5 ปีที่ผ่านมาความขัดแย้งก็เยอะอะไรก็เยอะความขัดแย้งภายในประเทศของเรากับภายนอกประเทศครับผมอะไรคือภัยคุกคามที่น่ากลัวที่สุดสำหรับสภาความมั่นคงครับสถานการณ์ในปัจจุบันแล้วก็แนวโน้มต่อไปในระยะสั้นเนี่ยนะครับกับระยะปานกลางเนี่ยยังคงเป็นปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายในนะครับแล้วก็โอเคความมั่นคงผมบอกแล้วมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในเนี่ยที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลได้กล่าวถึงแล้วก็คือการที่จะต้องมาสร้างความปรองดองให้กับประเทศเพราะประเทศเนี่ยกำลังมีปัญหาระหว่างขั้วของคน มีความขัดแย้งกันพูดง่ายทำให้สังคมเนี่ยไม่สงบเรียบร้อยประชาชนก็ไม่มีความผาสุกตรงเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญและอีกสถานการณ์นึงที่สำคัญที่เป็นภัยที่ชี้ได้ชัดซึ่งพี่น้องประชาชนก็คงจะรับรู้กันทั้งประเทศก็คือภัยที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ครับแต่เรื่องของการสร้างความปรองดองหรือประเด็นของการที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งหรือความเห็นต่างทางการเมืองในประเทศเนี่ยมันเป็นปัจจัยทางการเมืองทีนี้จะทำอย่างไรที่จะให้คนที่มีความเห็นต่างในมุมที่ต่างกันไปเลยเนี่ยและเป็นคนไทยด้วยกันเนี่ยนะครับจะสามารถที่จะปรองดองกันได้แล้วก็จะนำไปสู่การที่จะทำให้เป็นเรื่องของการอยู่แล้วก็เป็นความสามัคคีหรือความเป็นปึกแผ่นถาวรอันนี้สภาความมั่นคงจะต้องว่าไปตามนโยบายทางการเมืองใช่ไหมฮะของฝ่ายการเมืองในเมื่อการเมืองเป็นพูดถึงว่าความขัดแย้งเมื่อเราพูดถึงความมั่นคงเนี่ยมันครอบคลุมทุกมิตินะครับการเมืองเศรษฐกิจสังคมการทหารแต่การทหารในปัจจุบันเนี่ยเราจะพูดกว้างขึ้นว่าเป็นเรื่องของการป้องกันประเทศในอดีตเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องความมั่นคงเนี่ยน้ำหนักมันจะนึกถึงเรื่องของการทหารเพราะสมัยนั้นเป็นการต่อสู้สงครามเย็นภายคอมมิวนิสต์กับโลกประชาธิปไตยแต่ปัจจุบันเนี่ยไอ้ปัญหาความมั่นคงใหม่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยรวมทั้งในมิติของไอ้ปัญหาความมั่นคงด้านการเมืองเนี่ยครับมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็เป็นประเด็นหลักด้วยนะครับที่เรามีความแตกแยกกันอยู่ครับอย่างเรื่องของการแก้ปัญหาความมั่นคงที่มาจากความแตกแยกภายในประเทศเนี่ยในเมื่อสมชนะฮะแล้วก็หน่วยงานอื่นที่ดูแลด้านความมั่นคงเนี่ยจะต้องว่าตามนโยบายของรัฐบาลถูกต้องครับแต่รัฐบาลก็เป็นขั้วของความขัดแย้งครับผมครับกับอีกขั้วหนึ่งนะฮะซึ่งก็เป็นคนไทยด้วยกันถูกต้องครับทีนี้สมชในฐานะที่เหมือนกับว่าต้องทำหน้าที่ในเราในฐานะเป็นฝ่ายประจำเนี่ยเราต้องมีหลักยืนอยู่อย่างว่ามันเป็นความมั่นคงแห่งชาตินะครับนะครับแห่งรัฐคือไม่ใช่รัฐบาลแต่ตัวเนี้ยสุดท้ายมันก็จะมาเกี่ยวเนื่องกับของรัฐบาลนะครับเมื่อเรายึดตัวผลประโยชน์ตรงนี้คือของพี่น้องประชาชนเป็นหลักครับรัฐบาลไหนมาเนี่ยก็มาจากพี่น้องประชาชนฉะนั้นมันก็จะมาบรรจบกันที่จะต้องมาตกผลึกร่วมกันที่จะต้องแก้ไขปัญหานี้ที่เกิดขึ้นครับผมครับมันจะมีข้อกล่าวหาอยู่บ้างเหมือนกันว่าบางทีการทำหน้าที่ของสภาความมั่นคงหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงก็เป็นการไปรับใช้ฝ่ายการเมืองซึ่งเป็นขั้วหนึ่งของความขัดแย้งในสังคมอันนี้จะทำใหความปรองดองก็จะเกิดยากสิฮะถ้าตรงนี้ก็ไม่ครับเพราะว่าทางฝ่ายการเมืองที่มาเนี่ยการเสนอนโยบายต่อสาธารณชนเนี่ยคุณจอมจะเห็นได้ชัดเลยว่านโยบายเนี่ยมันเพื่อปวงชนทั้งหมดนะครับถึงแม้จะเป็นฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายค้านเนี่ยแต่ถ้าท่านเห็นแล้วเนี่ยการปฏิบัติหรือนโยบายของเขาเนี่ยจะครอบคลุมพี่น้องประชาชนทั้งหมดไม่ใช่ขั้วไหนขั้วหนึ่งเช่นเดียวกันข้าราชการเนี่ยมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลแต่นโยบายตรงนั้นเนี่ยจะต้องเป็นนโยบายที่ไม่นำไปสู่ความแตกแยกของสังคมครับผมครับอย่างเรื่องของความมั่นคงของประชาชนเนี่ยบางทีเรื่องของการทำหากินเรื่องของการประกอบอาชีพครับผมเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยซึ่งเหล่านี้เวลาเขาถูกกระทบครับด้วยซึ่งเป็นคนหมู่มากเนี่ยนะครับเขาก็ไม่มีความมั่นคงในชีวิตถูกต้องแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการกระทบหรือทำให้ประชาชนเองไม่มีความมั่นคงในชีวิตก็มาจากรัฐเองถูกต้องอันนี้ในมิติของความมั่นคงหรือสภาความมั่นคงจะมองปัญหานี้อย่างไรจากสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยผมยอมรับว่าปัญหาที่เกิดความไม่สงบเรียบร้อยเนี่ยฮะบางครั้งก็เกิดจากเจ้าที่ของรัฐเองนะแล้วก็เกิดจากประชาชนที่มีปัญหาในเรื่องการแย่งชิงทรัพยากรต่างๆก็ตามตรงเนี้ยจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พอรัฐบาลกำหนดนโยบายแก้ปัญหาความมั่นคงในมิติของการเพื่อจะสร้างความปรองดองเนี่ยแนวทางการจัดการเนี่ยจึงต้องจำเป็นให้ความรู้ต่อประชาชนเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วก็เปิดพื้นที่ให้มันมีการมาพูดคุยกันถ้าไม่เปิดพื้นที่ในการที่มาพูดคุยกันเนี่ยโดยยึดหลักกระบวนการสันติวิธีแล้วเนี่ยปัญหามันจะยิ่งลุกลามนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยรัฐบาลเนี่ยได้ดำเนินกระบวนการทางนโยบายนะครับชัดเจนแล้วครับว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยเพื่อนำสู่กระบวนการปองดองเนี่ยเรายึดหลักของความเป็นสันติวิธีแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือให้ทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วม
ถกแถลงในเวทีนั้นเพื่อหาข้อยุติที่จะอยู่ร่วมกันครับผมครับเมื่อกี้ท่านเลขาได้พูดถึงเรื่องของภัยความมั่นคงแบบเก่าแบบใหม่นะมันต่างกันยังไงฮะครับในอดีตเนี่ยพอเราพูดถึงปัญหาความมั่นคงเนี่ยมันก็จะเป็นการต่อสู้ของสองขั้วหลักสงครามเย็นคือภัยคอมมิวนิสต์อันนั้นคือเรียกว่าเป็นภัยแบบเก่าภัยแบบเก่าครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยภัยนั้นมันหมดไปแล้วแล้วปัจจุบันพอมาเกิดปัจจุบันเนี่ยความสัมพันธ์ของโลกที่มีมิติความสัมพันธ์กันในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นขึ้นมาถึงระดับประเทศระดับภูมิภาคไปถึงระดับโลกเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันหมดปัญหาความมั่นคงใหม่จึงเกิดขึ้นปัญหาตรงนี้ยกตัวอย่างเช่น คือการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติการแย่งชิงทรัพยากรภัยจากเครือข่ายสารสนเทศอินเทอร์เน็ต อย่างเงี้ยใช่ไหมครับนี่แหละครับเป็นปัญหาความมั่นคงใหม่ที่เกิดขึ้นและสิ่งอีกสำคัญที่สุดที่ทุกประเทศกำลังเผชิญอยู่เนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยภัยพิบัติจากธรรมชาติน้ำท่วมฝนตกนี่เป็นแหละนี่แหละครับถือว่าเป็นภัยความมั่นคงใหม่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจึงต้องให้ความรู้ต่อพี่น้องประชาชนแล้วความร่วมมือการบูรณาการทรัพยากรในการมาจัดการซึ่งต่างในอดีตเนี่ยพอเป็นสงครามเย็นเนี่ยน้ำหนักมันไปอยู่ที่การทหารพอจบมันก็จบกันแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ทุกส่วนมันมีมิติที่สัมพันธ์กันหมดครับผมครับโครงสร้างหรือว่าผู้ที่มีหน้าที่กับการต้องรับผิดชอบหรือองค์กรนะในประเทศไทยเนี่ยมีองค์กรกี่องค์กรครับที่จะต้องดูแลให้เกิดความมั่นคงแล้วก็ดูแลแก้ปัญหาเรื่องของภัยคุกคามในทุกรูปแบบเนี่ยสภาความมั่นคงนี่เป็นหนึ่งแหละแล้วมีอย่างอื่นสภาความมั่นคงเนี่ยจะเป็นตัวหลักในเชิงนโยบายยุทธศาสตร์เป็นนโยบายนะครับวิสัยทัศน์ว่าปัญหาความมั่นคงในอนาคตจะเป็นยังไงมันก็จะไหลกลับมาว่าเมื่อชี้ภัยในอนาคตได้เนี่ยการรองรับแผนงานต่างๆเนี่ยจากหน่วยความมั่นคงที่เกี่ยวข้องแน่นอนกระทรวงหลักก็ต้องเกี่ยวข้องหลักก็คือกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงคมนาคมกระทรวงการคลังนะครับซึ่งเหล่านี้สิ่งกระทรวงที่ผมเอ่ยไปเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการต่างๆเนี่ยจะเป็นสมาชิกของสภาความมั่นคงทั้งนั้นครับผมครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันจะเริ่มเชื่อมโยงไปถึงกระทรวงอื่นๆมากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมกระทรวงแรงงานกระทรวงทรัพยากรต่างๆเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันหมดแล้วก็แม้กระทั่งกระทรวงพัฒนาสังคมมั่นคงมนุษย์แต่ตรงนั้นเนี่ยดีกรีมันจะยังไม่ถึงขึ้นมาความมั่นคงระดับชาติแต่ถ้าปริมาณของปัญหามันยกระดับขึ้นมาเรื่อยๆสะสมเรื่อยๆตรงนั้นมันจะส่งเสถียรภาพต่อความสงบเรียบร้อยกับเรื่องความผาสุกของประชาชนครับผมทีนี้มาดูในเรื่องของสิ่งที่สังคมเราได้เห็นกันอยู่นะฮะเรื่องของความขัดแย้งแตกแยกในคนไทยด้วยกันเองกับเรื่องของสถานการณ์ความรุนแรงในเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านเลขามองว่า2ภัยนี้เนี่ยนะฮะภัยไหนที่น่ากลัวที่สุดน้ำหนักตอนเนี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยนะครับความรุนแรงความน่ากลัวเนี่ยแหละแม้กระทั่งเนี่ยภัยปัญหาภาคใต้เนี่ยแต่ภาคใต้ตายมันมีความต่อเนื่องมันเป็นความตายของเสียชีวิตแต่ไอ้ความขัดแย้งเนี่ยฮะมันก็เกิดปัญหาที่ความเสียชีวิตมานะแต่ถ้าไม่ทำความเข้าใจแล้วเนี่ยคือผู้บาดเจ็บเนี่ยถือว่าจำนวนเยอะนะครับจากปัญหาความขัดแย้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นหลัก2,000พันกว่าคน 2,000 นะครับเสียชีวิตอาจจะร้อยชีวิตแต่ถ้าความขัดแย้งอย่างนี้ดำรงอยู่นะและเกิดมีการขยายตัวเนี่ยมันจะรุนแรงรวดเร็วนะครับยิ่งกว่าสถานการณ์ที่เกิดจากการความไม่สงบในภาคใต้ครับผมครับเพราะงั้นจะเป็นความรุนแรงที่ถูกต้องครับฉะนั้นเป็นต้องให้น้ำหนักทั้ง2อันเนี่ยต้องพอๆกันเลยรัฐบาลถึงกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนทั้งคู่ไงครับอันแรกนี่คือเรื่องปรองดองถ้าตรงนี้มันแก้ได้มันก็จะสัมพันธ์ไปแก้เรื่องทางข้างล่างด้วยมันเป็นเรื่องของความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทั้งหมดนะครับการแก้ปัญหาภาคใต้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของหน่วยความมั่นคงหรือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นะครับมันเป็นความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศครับผมครับที่ต้องช่วยกันถ้าเกิดระดับความรุนแรงมันพอๆกันเนี่ยวิธีการแก้จะคล้ายๆกันไหมครับทั้งสองเพราะว่าแต่ว่ามิติตรงนี้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทางการเมืองเป็นสถานการณ์เฉพาะเรื่องแต่ตรงนี้จริงๆทางภาคใต้เนี่ยมันก็เป็นเฉพาะเรื่องแต่มันจะมีปัญหาภัยแทรกซ้อนอื่นๆเข้ามาตรงนี้มันจะมีความยุ่งเยอะยุ่งยากหลากหลายกว่านะครับตรงนี้มันแก้เฉพาะทางมิติทางการเมืองความคิดเห็นต่างถ้ารัฐบาลเปิดเวทีให้มีการพูดคุยแล้วค่อยๆตกผลึกกันใช้เวลาก็จะแก้ได้แต่ทางภาคใต้เนี่ยจากปัญหาความรุนแรงของสถานการณ์มันเป็นเรื่องการต่อสู้ทางอุดมการณ์ด้วยด้วยและพอปัญหาตรงเนี้ยพอมันต่อสู้ไปอุดมการณ์มันก็เกิดปัญหาภัยแทรกซ้อนมาแทรกซ้อนในที่นี้ผมยกตัวอย่างเช่นการค้าของเถื่อนน้ำมันเถื่อนแรงงานต่างด้าวของผิดกฎหมายเนี่ยมันแทรกซ้อนมาผสมทำให้สถานการณ์ตรงเนี้ยมันมีโอกาสที่จะลุกลามแล้วก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันได้ครับกระบวนการยาเสพติดก็เป็นต้องใช่แล้วยาเสพติดตัวเลยครับแต่นี่วิธีการแก้ก็จะ
การเกิดเปิดพื้นที่เหมือนกับการแก้ความขัดแย้งทางการเมืองในส่วนกลางนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วการเปิดพื้นที่ในภาคใต้ก็ควรจะเป็นหนึ่งในวิธีการแก้ด้วยนั่นเป็นปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นนโยบายหลักด้วยซ้ำไหมครับเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครรู้ดีเท่ากับพี่น้องประชาชนครับเพียงแต่ว่าถ้าไม่เปิดเนี่ยมันไม่เกิดการสื่อมันไม่มีคนมาสื่อกันแต่ถ้าเกิดเปิดเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆคลายกันออกมาครับอย่างเวลาทางสมช.ประเมินการทำงานว่าช่วงนี้ขณะนี้ระยะสั้นเนี่ยนะฮะภัยคุกคามที่น่าเป็นห่วงมันมีอะไรบ้างเนี่ยเรามีการวางระดับไหมครับว่าภัยคุกคามประเภทนี้อยู่ในอันดับที่จะต้องรีบแก้ปัญหาภัยมีการวางระดับนะครับพอที่เราบอกนโยบายเร่งด่วนเนี่ยเหมือนในเรื่องปรองดองเนี่ยกับเรื่องภาคใต้เนี่ยถือว่าเร่งด่วนนะครับแต่เรื่องไอ้ปัญหาความมั่นคงที่ระยะยาวเนี่ยคือการมองไปข้างหน้า10-20ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะให้น้ำหนักดูของการว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมหาอำนาจที่จะมีอิทธิพลเนี่ยคือประเทศใดและเราจะต้องไปอยู่ในกระบวนการที่บริหารความสมดุลกับกระบวนการของอำนาจที่มหาอำนาจจะต้องแผ่ที่พลมาอย่างไรนะครับสำคัญครับผมครับทีนี้ถ้าดูในส่วนของภาคใต้กับความขัดแย้งภายในประเทศเราอาจจะมาก่อนทีนี้ระดับอะไรล่ะระดับอนาคตหรือระดับต่อไประดับไกลๆไปหน่อยเนี่ยนะฮะวิเคราะห์อย่างไรฮะหรือว่าต้องมองในส่วนภูมิภาคถ้าภูมิภาคนั้นมีความขัดแย้งปัจจุบันเนี่ยผมยกตัวอย่างทะเลจีนใต้ใช่ไหมครับความขัดแย้งหมู่เกาะสแปรลี่อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์หมดเพราะประเทศเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นพันธมิตรอยู่กับเราด้วยแต่ขณะเดียวกันก็เป็นความขัดแย้งของมหาอำนาจซึ่งเกี่ยวพันกันด้วยไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นสหรัฐเป็นญี่ปุ่นอะไรก็ตามแต่สิ่งเหล่านี้มันจะส่งผลกระทบเพราะเป็นการแย่งชิงทรัพยากรเมื่อการแย่งชิงทรัพยากรเนี่ยมันจะส่งผลกระทบตามกันมาในการขาดแคลนอาหารหรือพลังงานหรืออะไรต่างๆแล้วมันก็จะลากเข้ามาถึงโยงเข้ามาถึงปัญหาของเราประกอบกับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาชญากรรมข้ามชาติก็ตามด้วยการก่อการร้ายเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของระหว่างประเทศครับอย่างเรื่องของการเป็นประชาคมอาเซียนในปี2558เนี่ยสิ่งที่สภาความมั่นคงมองไว้ว่าอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศเรามีประเด็นอะไรมั้ยอันนี้ประเด็นที่สำคัญว่าเมื่อมีการเป็นประชาคมเนี่ยการเคลื่อนย้ายของประชากรมันจะต้องเคลื่อนตัวเข้ามากันง่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานนักท่องเที่ยวหรือต่างๆครับไอการเคลื่อนตัวตรงนี้ไอสิ่งที่เป็นบวกมันก็มีแต่ขณะเดียวกันเป็นเรื่องปกติเมื่อมีการเคลื่อนคนหมู่มากเนี่ยมันก็จะมีคนที่เป็นส่วนลบครับเข้ามาเหมือนปัญหาปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งเรายังเคลื่อนตัวไม่สะดวกเนี่ยเราก็ยังมีปัญหาแรงงานต่างด้าวใช่ไหมครับตอนนี้แม้ว่าท่านทางกัมพูชาทางลาวทางพม่าก็ตามเนี่ยก็ยังเหนื่อยเลยแต่ตรงนั้นเนี่ยถ้ามันเปิดเสรีขึ้นมากขึ้นเนี่ยถ้ากระบวนการจัดการไม่เตรียมการตั้งแต่ตอนนี้ไปนะแล้วเปิดขึ้นมานะฮะการไหลของมาเนี่ยจะเป็นปัญหาในช่วงแรกเนี่ยแน่นอนประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างจะเจริญก็จะถูกไหลมาแต่แน่นอนครับตอนนี้ทุกประเทศใกล้เคียงเนี่ยก็มีการพัฒนามันก็จะมีการทั้งไหลเข้าไหลออกแล้วตรงเนี้ยกระบวนการไอ้เรื่องมันก็จะมาส่งผลในเรื่องของมิติของความมั่นคงได้เพราะมันจะเกิดกระบวนอาชญากรรมข้ามชาติก็ตามหรือกระบวนการก่อการร้ายที่ใช้เป็นช่องทางผ่านเข้ามาครับทีนี้ถ้าแรงงานต่างชาติขึ้นบ้านของเราเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากๆเนี่ยความน่ากังวลก็คืออาชญากรรมข้ามชาติอย่างเดียวแหละหรืออาจจะเป็นเรื่องอื่นๆด้วยเรื่องอื่นๆด้วยก็ตามมามันก็เพราะว่าแน่นอนเมื่อการเข้ามาเนี่ยว่ามันมีการมาแย่งชิงทรัพยากรภายในประเทศเราเหมือนกันจริงไหมครับแล้วก็ปัญหากับแรงงานของคนไทยด้วยกันเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกันปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งแรงงานต่างด้าวที่ไปอยู่รวมกันเนี่ยเช่นจังหวัดตามแนวชายทะเลเงี้ยฮะถ้าจะเป็นเมืองนึงของอย่างเงี้ยมันก็จะมีลักษณะทางตรงนี้การบริหารจัดการตรงเนี้ยถ้าบริหารดุลไม่ดีเนี่ยมันกลายเป็นว่ามาแก้ปัญหาแรงงานแต่เกิดผลกระทบของความไม่สงบเรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่หลายคนเป็นกังวลว่าพอเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยในเอเชียด้วยกันมันจะมีวัฒนธรรมทางการเมืองเป็นแบบชาตินิยมถูกต้องใช่ครับทีนี้พอมารวมกันปั๊บเนี่ยการกระทบกระทั่งครับถูกต้องครับความขัดแย้งในเชิงของชาตินิยมที่แต่ละประเทศมีแล้วก็ฝังอยู่ในประชาชนในอาเซียนใน10ประเทศเนี่ยอันนี้สภาความมั่นคงมองว่ามันจะสุ่มเสี่ยงต่อการกระทบกระทั่งแล้วนำไปสู่การขัดแย้งเป็นความรุนแรงไหมฮะเป็นประเด็นเลยนะครับเพราะตอนนี้เราถึงมีการกำหนดยุทธศาสตร์ในการสร้างความเข้าใจกันแล้วไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยประเทศที่เป็นประชาคมเนี่ยก็กำหนดยุทธศาสตร์ตัวนี้คือหนึ่งให้เข้าใจประเทศที่เป็นมวลสมาชิกกันเนี่ยว่าเนี่ยมีวัฒนธรรมและวิถีทางการเมืองที่ต่างกันเนี่ยจะต้องสร้างความเข้าใจตรงระยะรอยต่อที่มีเวลากัน 2-3 ปีเนี่ยก็จะต้องทำให้ประชาชนของเราในชาติได้เข้าใจเพราะว่าคงจะหลีกเลี่ยงของการมาอยู่ร่วมกันเนี่ยลำบากเพราะว่ามันส่งผลบวกมากกับผลลบการที่มาเป็นประชาคมจริงไหมครับแต่ตรงเนี้ยทุกประเทศก็ต้องไปทำการบ้านของตัวเองที่จะต้องสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเข้าใจอย่างเรื่องของประวัติศาสตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์บาดแผลนะฮะระหว่างเรากับประเทศเพื่อนบ้านของเราเองเนี่ยถ้าพอเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องมีการหยิบยกกันมา
ต่อสู้กันในเชิงของความรุนแรงด้วยไหมฮะถ้าหากว่าตรงนั้นเนี่ยคงไม่ยกระดับพอเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางเศรษฐกิจพอเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจเป็นความร่วมมือซึ่งปัจจุบันเนี้ยทุกคนก็พยายามลืมอดีตอยู่แล้วแล้วไปข้างหน้าเพื่อจะพัฒนาประเทศฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะเป็นพูดในเชิงเศรษฐกิจในเรื่องของการแบ่งปันทรัพยากรตรงไหนแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนปัญหาตรงกระทบเส้นเขตแดนแต่ตรงเนี้ยมันจะเป็นเชิงบวกถ้าตรงไหนที่เป็นปัญหาก็อาจจะพัฒนาร่วมกันนะมันไม่เหมือนอดีตถ้าเป็นปัญหาเนี่ยมันไม่มาพัฒนาร่วมกันมันต้องทะเลาะกันก่อนประเด็นหนึ่งที่หลายคนเป็นกังวลก็คือพอเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยไอ้ความเป็นชาตินิยมก็เป็นส่วนหนึ่งนะอาจจะสลายได้ง่ายก็ได้ในอนาคตถ้าเศรษฐกิจมันดีแต่ว่าเรื่องของความเป็นศาสนานิยมอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่น่าเป็นกังวลนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีการรวมกันแล้วก็เอาความคิดในเรื่องของความเชื่อทางศาสนาเนี่ยมาสู้กันมันก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันอันนี้ก็เป็นปัจจัยแต่คุณจอมก็มันเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ข้อกังวลที่ตัวนี้มันจะลดน้อยไปเพราะว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องของศาสนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คิดดีคิดบวกครับฉะนั้นตรงเนี้ยทุกประเทศถึงไม่จำกัดว่าประชาพี่น้องประชาชนจะรับจะนับถือศาสนาไหนเพราะว่าศาสนาเนี่ยมันเป็นสิ่งดีเป็นทางบวกครับผมคงเป็นคำถามสุดท้ายนะครับครับเชิญครับปัจจัยที่จะคุกคามหรือภัยคุกคามต่อความมั่นคงในปี2556ที่สภาความมั่นคงให้ความสนใจที่สุดคือเรื่องอะไรปัจจุบันนี้ก็ถ้าภายในก็ยังเป็นเรื่องของความปรองดองกับปัญหาภาคใต้ครับผมครับแต่เชื่อว่าอันนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องรีบแก้ให้ได้ยังดำรงอยู่ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านมากที่ร่วมรายการด้วยความยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับและนี่คือทั้งหมดของรายการฟันธงคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับท่านเลขาธิการสปช.ผมจอมเพชรประดับและทีมงานคืนนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ